بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبهوَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องครับวันนี้สิ่งที่ผมจะนำมาให้ความรู้แล้วก็จะนำมาศึกษาร่วมกันเนี่ยก็เป็นคำถามข้อที่สองของปราชญ์ที่เป็นนักเดินทางที่ชื่อว่าอบูลกอซิมอัสซับตีอัลมักริบีในครั้งที่ผู้รู้ท่านนี้เนี่ยเขาเดินทางไปพบกับเชคุลอิสลามอิบนุตัยมียะห์ได้ไปพบกับเชคุลอิสลามไตมียะห์แล้วก็ได้ถาม4คำถามต่อเชคุลอิสลามและท่านเชคุลอิสลามไตมียะห์เนี่ยได้ตอบซึ่งผมเห็นว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่มีประโยชน์เพราะว่าท่านเขียนเอาไว้ว่ามันคืออัลวาซียะตุซุกรอการคำสั่งเสียเล็กๆแต่มากด้วยอิลมูมากด้วยความรู้มากด้วยสิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับเราปราชญ์ท่านนี้เนี่ยเป็นคนที่อยู่ในแถบมักริบก็คือเป็นมักริบีเป็นโมร็อกโกเป็นรอฮาล่ะเป็นคนที่เป็นนักเดินทางนะจะไปพบปะกับบรรดาผู้รู้แล้วก็ไปเก็บเกี่ยวสิ่งที่เป็นคำสอนข้อชี้แนะจากบรรดาผู้รู้เหล่านั้นมานั้นสิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นประโยชน์คือคำถามแรกเขาบอกว่าช่วยวาซียะช่วยสั่งเสียอะไรกับเขาหน่อยช่วยสอนเขาหน่อยอาจึงเรียกว่าเป็นวาซียะตุซุกรองเพราะว่าเป็นคนที่ไปขอคำแนะนำจากเชคุลอิสลามไตมียะห์ที่บอกไอยูซียะฮูบิมายุสลิฮูดีนะฮูวะดุนยาช่วยบอกเขาหน่อยถึงสิ่งที่มันจะยังประโยชน์ทั้งในด้านในทางศาสนาและในทางดุนยาซึ่งผมจำได้ว่าข้อนี้ผมได้เคยเอามาบรรยายแล้วผมเลยไม่เริ่มข้อที่หนึ่งเพราะว่าได้เคยบรรยายที่นี่ซึ่งน่าจะนานละผมจำได้ก็เลยจะข้ามมาเป็นข้อที่สองที่เชคท่านนี้ได้ขอความกรุณาจากเชคอิสลามไตมียะห์ให้บอกกับเขาถึงสิ่งข้อที่สองนี้เขาบอกว่าไอยุคบิรหูอันอับดอลิลอามานบาดอลฟารอิดให้บอกเขาถึงงานที่ประเสริฐที่สุดที่รองจากงานที่เป็นฟัรดูถ้าไม่นับสิ่งที่เป็นฟัรดูเนี่ยอามานประเภทไหนที่ถือว่าดีที่สุดเราอยากรู้ไหมถ้านอกเหนือจากสิ่งที่เป็นฟัรดูแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่ถือว่าเป็นอามานที่มันมีความประเสริฐมากท่านใช้คำว่าอันอัฟดอลิลอามาน
แปลว่างานที่ดีที่สุดเดี๋ยวเราจะได้ดูกันว่าเชคอิสลามไตมียะห์นั้นได้ตอบว่ายังไงท่านเชคอิสลามไตมียะห์ได้ตอบคำถามนี้ไว้น่าสนใจมากแล้วคนที่มาอธิบายหนังสือเล่มนี้คือเชคสุไลมานอัรฮัยลีก็ถือว่าเป็นปราชญ์ในปัจจุบันที่ตอนนี้กำลังเป็นที่จับจ้องเป็นที่ติดตามจากบรรดานักวิชาการเพราะว่าท่านเป็นคนรุ่นปัจจุบันที่มีความรู้มากที่ถือว่าเป็นมือต้นๆของมหาของเมืองมะดีนะห์ก็ว่าได้เกี่ยวกับวิชาฟิกเกี่ยวกับวิชานิติศาสตร์อิสลามอธิบายหนังสือเล่มนี้ซึ่งท่านเขียนว่าเป็นชัรฮุลวาซียะติซุกรออัตตัยมียะห์บอกว่าวะอัมมามาซะอันตะอันฮูอันอัฟฎอลิลอะอ์มาลิบาดัลฟะรออิดฟะอินนะฮูยัคตะลิฟุบิอิคติลาฟินนาสฟีมายักดิรูนอะลัยวะมายูนาซิบุอาวกาติฮิมฟะลายุมกินفلا يمكن فيه جواب جامع مفصل لكل أحد ท่านบอกอย่างนี้ท่านบอกว่าไอ้สิ่งที่ท่านถามจากอามานที่ประเสริฐที่สุดที่นอกเหนือจากสิ่งที่เป็นฟารดูเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้ฮะฟะอินนะฮูยัคตะลิฟุบิอิคติลาฟินนาสมันมีความแตกต่างกันจากความแตกต่างของผู้ปฏิบัติแปลงนี้แล้วกันฟีมายักดิรูนะอะไรในสิ่งที่เขาสามารถจะปฏิบัติได้วะมายูนาซิบุอัลกอติฮิมแล้วก็สิ่งที่มันเหมาะสมกับช่วงเวลาของเขาฟะลายุมกินฟีฮิจาวาบุนญามิอุนมุฟัสซะลันลิกุลลิอะฮัดเขาบอกการที่จะตอบแบบฟันธงครอบคลุมในคำถามนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากดูเขาตอบสิดูปราตอบเขาบอกว่าจริงๆแล้วความประเสริฐของการงานเนี่ยมันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของผู้ปฏิบัติด้วยเดี๋ยวมันขึ้นยังไงเดี๋ยวเราจะได้ดูว่าเนี่ยท่านตอบไว้แค่นี้ท่านบอกว่าถ้าจะถามว่าอะไรคือสิ่งที่ประเสริฐที่สุดอามานอะไรคืออามานที่ประเสริฐที่สุดนอกเหนือจากสิ่งที่เป็นฟารดูเนี่ยแกบอกว่ามันขึ้นอยู่กับบุคคลขึ้นอยู่กับความสามารถขึ้นอยู่กับเวลาดูสิเป็นสิ่งนี้ด้วยนะคือถ้าอย่างเราเนี่ยอ่านแค่เนี่ยผมว่ามึนหัวแตกเอ๊ะมันจะไปทางไหนต่อเนี่ยตอบเหมือนไม่มีคำตอบนะแต่จริงๆแล้วนี่คือคำตอบที่ให้ประโยชน์กับเรามากทีเดียวเดี๋ยวจากคำตอบเนี่ยเรามาแกะกันทำไมอิมตัยมียะห์ถึงบอกว่าไอ้ความประเสริฐของการงานเนี่ย1มันขึ้นอยู่กับคนคนนั้นสามารถทำอะไรได้สิ่งที่มันเหมาะควรกับเขาในช่วงเวลาคืออะไรมันมีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคลเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นความประเสริฐในการที่เขานำมาสู่การปฏิบัติพอเราได้ศึกษารายละเอียดเราจะได้แง่มุมทางวิชาการที่แตกแขนงไปอีกแล้วมันจะทำให้เราเข้าใจว่าอ๋อในเรื่องของหลักการเนี่ยบางอย่างมันฟันธงประเภททางเดียวไม่มีทางอื่นเลยไม่ได้เดี๋ยวลองฟังต่อท่านเชคอิสลามไตมียะได้ตอบกับอบุลกอซิมอัสซับตี
ขาบอกว่าวะอัมมาซะอันตะอันฮูมินอัฟฎอลิลอามานบะดัลฟารอยด์ส่วนสิ่งที่ท่านถามเกี่ยวกับงานที่ประเสริฐที่สุดนอกเหนือจากสิ่งที่เป็นฟัรดูคำอธิบายเขาบอกอย่างนี้ครับเขาบอกว่ามันเป็นที่รู้กันอยู่แล้วอันอับดุลอามานฮิยัลฟารออิดอันนี้ประการที่หนึ่งก่อนคือเราเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่างานที่ประเสริฐที่สุดอิบาดะห์ที่ประเสริฐที่สุดมันคืออิบาดะห์ที่อยู่ในสถานะที่เป็นฟัรดูนี่ข้อที่หนึ่งก่อนนะถ้าระหว่างสิ่งที่เป็นฟัรดูกับสิ่งที่เป็นซุนัตสิ่งที่เป็นฟัรดูย่อมมีสถานะที่เหนือกว่าประเสริฐกว่าใครก็ตามที่เลือกทำสิ่งที่เป็นซุนัตโดยละเลยสิ่งที่เป็นฟัรดูแปลว่าเขายังไม่เข้าใจในบริบทของความหมายของคำว่าอับดอลุลอามัลนี่คือประการที่หนึ่งก่อนเพราะได้มาจากไหนได้มาจากไหนได้มาจากหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหะดีษอบีฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราอย่างนี้ครับอินนัลลอฮะกอลบอกแท้จริงอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกอย่างนี้มันอาดาลีฟะลิวะลียันฟะกัดอาซันตุฮูบิลฮัรบีอัลลอฮ์บอกนี้นะใครก็ตามที่เป็นศัตรูกับวะลีของฉันวะลีของอัลลอฮ์นะมีจริงนะฮะวะลีของอัลลอฮ์นะมีจริงนะเชคอิสลามเตมียะกลัวเราจะสับสนแกเขียนหนังสือมาเป็นหนังสือเล่มเล็กๆเล่มหนึ่งระหว่างวะลีของอัลลอฮ์กับวะลีของชัยฏอนบัยนะเอาลียะอิลลาวะเอาลียะอิชัยาตีนเอาลียะอิชัยฏอนเพราะบ้านเราเนี่ยพอเวลาพูดถึงวะลีปุ๊บสมองมันจะนึกไปถึงประเภทเหาะเหินเดินอากาศได้เวลาพูดถึงวลีมันจะไปทางนู้นเลยฮะไปทางอภินิหารเลยเห็นไหมประเภทเสกปลาเข้าไปอยู่ในลูกมะพร้าวอย่างเงี้ยไอ้นั่นเราบอกเป็นวลีคือถ้ามองวลีเราปุ๊บเนี่ยไปภาพนั้นเลยไปภาพนั้นทันทีเลยวลีของอัลลอฮ์หนึ่งวาลีของอัลลอฮ์มีจริงแต่วาลีของอัลลอฮ์คือบุคคลที่ได้ใกล้ชิดคำสั่งของอัลลอฮ์และสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากที่สุดเพราะวาลีของอัลลอฮ์คือคนรักของอัลลอฮ์คนที่จะเป็นคนรักของอัลลอฮ์เนี่ยไม่ใช่ไปนั่งบำเพ็ญตนในป่าแล้วก็ตบะสูงจนกลายเป็นวาลีอัลลอฮ์ไม่ใช่คนที่จะเป็นวลีของอัลลอฮ์คือคนที่ใกล้ชิดซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนที่จะเป็นวลีของอัลลอฮ์ต้องเป็นคนที่มีอะกีดะห์มีหลักความเชื่อที่ถูกต้องใสสะอาดประเภทเอาซิกเก็ตมาแทนละหมาดเนี่ยไม่ต้องไปบอกว่าเป็นวลีของอัลลอฮ์ไม่ว่าจะอยู่ในรูปทรงที่มันจะดูวะเราะดูดีแค่ไหนก็ตามเพราะนี่คือการปฏิบัติที่สวนกับแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหะดีษบอกนี่ว่ามันอาดาลีวะลียันฟะกัดอาซันตุฮูบิลฮัรบ์ใครก็ตามที่ตั้งตนเป็นศัตรูต่อวะลีของฉันฉะนั้นใครก็ตามที่เป็นวะลีของอัลลอฮ์เนี่ยหะดีษบอกฟะกัดอาซันตุฮูบิลฮัรบีฉันประกาศสงครามกับคนแบบนั้นนั้นใครที่อยู่ในสถานะที่เป็นวลีของอัลลอฮ์เนี่ยไม่ต้องห่วงนะผู้ที่จะออกมาปกป้อง
เขาคนนั้นคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอัลลอฮ์ได้บอกเอาไว้ในหะดีษบทนี้ว่าฟะกัดอาซันตุฮูบิลฮัดบีฉันได้อะไรอาซันตุประกาศบิลฮัดที่จะเป็นปรปักษ์ที่ทำสงครามกับไอ้คนที่มาเป็นศัตรูกับวลีของฉันนั้นคนที่เป็นวลีของอัลลอฮ์นี่จะได้รับการคุ้มครองปกป้องแล้วสาระสำคัญอยู่ตรงนี้วะมาตะกอรบะอิลัยยะอับดีบิชัยอ์อินอะฮับบะอิลัยยะมิมมาฟตารัตตุอะลัยสิ่งที่บ่าวของฉันเขานำมาสู่การใกล้ชิดฉันที่เป็นที่รักยิ่งสำหรับฉันคือสิ่งที่ฉันกำหนดเป็นฟัรดูให้กับเขานี่ไงนี่คือความรู้ที่เราจะต้องถอดมาจากหะดีษบทนี้ที่นบีได้บอกเอาไว้ซึ่งหะดีษบทนี้ก็อินนัลลอฮะตะอาลากอนเป็นหะดีษกุดซีแท้จริงอัลลอฮฺตะอาลาได้กล่าวว่าบอกว่าสิ่งที่บ่าวของฉันจะปฏิบัติแล้วเป็นที่รักยิ่งสำหรับฉันเนี่ยคือเขาได้ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นฟัรดูที่ฉันกำหนดให้กับเขาแปลว่าถ้าหากจะทำสิ่งที่ดีที่สุดในบรรดาอามานทั้งหลายสิ่งนั้นคือสิ่งที่เป็นฟัรดูในทุกๆเรื่องถ้าละหมาดก็ละหมาดที่เป็นฟัรดูถ้าถือศีลอดก็ถือศีลอดที่เป็นฟัรดูถ้าฮัจญ์ก็ต้องเป็นฮัจญ์ที่เป็นฮัจญ์วาญิบฮัจญ์ที่เป็นฟัรดูซะกาตการจ่ายทรัพย์สินในหนทางของอัลเลาะห์ก็คือหมวดของซะกาตงั้นอะไรก็ตามที่สิ่งที่มันเป็นฟัรดูเป็นความจำเป็นที่อัลเลาะห์ได้ทรงกำหนดให้กับเราแล้วเราปฏิบัตินั่นคืองานที่ดีที่สุดลำดับต้นเลยบางคนนี่ตื่นละหมาดตะฮัจญุดกลางคืนตื่นดึกหน่อยเช้าไม่ตื่นซุบฮ์ดีไหมบอกเมื่อคืนทำไมไม่ตื่นซุบฮ์เมื่อคืนละหมาดตะฮัจญุดนานไปหน่อยทำซุนัตแต่ทิ้งอะไรฟัรดูเห็นไหมหะดีษบอกว่าไอ้สิ่งที่บ่าวของฉันจะทำแล้วทำให้ฉันรักมากที่สุดนั่นคือเขาได้ทำในสิ่งที่ฉันกำหนดเป็นฟัรดูให้กับเขาในบรรดาอามานทั้งหลายมันจะมีสถานะที่เป็นฟัรดูสถานะที่เป็นซุนนะห์จริงไหมมันจะอยู่คู่กันอย่างเงี้ยละหมาดก็มีบวชก็มีใช่ป่ะซะกาตก็มีฮัจญ์ก็มีมันจะอยู่คู่กันโดยสถานะที่อันหนึ่งเป็นฟัรดูอันหนึ่งเป็นซุนนะห์ฉะนั้นไอ้คำพูดที่บอกว่าเป็นซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจะต้องดูด้วยเพราะสถานะของซุนนะห์ของรอซูลุลลอฮ์เนี่ยมันไม่ได้เท่ากันทุกกรณีทุกอย่างเป็นซุนนะห์ใช่ไหมใช่แต่สถานะของซุนนะห์บางอย่างอยู่ในสถานะวาญิบบางอย่างอยู่ในสถานะที่เป็นซุนนะห์แล้วอัลลอฮ์บอกกับเราเองว่ามันไม่ได้เท่ากันนะไอ้สองอันเนี้ยไม่ได้เท่ากันสิ่งที่เป็นที่รักยิ่งต่ออัลลอฮ์ตะอาลามากที่สุดคือทำในสิ่งที่เป็นฟัรดูเนี่ยเวลาเราจับประเด็นนี้ได้มันจะได้มีงงทีนี้ถ้าพูดถึงตัวงานคือสิ่งที่เป็นฟัรดูว่ามายะซาลูอับดียะตะกอรบุอิลัยยะบินนะวาฟิลฮัตตาอุฮิบบะและบ่าวของฉันจะยังคงใกล้ชิดต่อฉันด้วยการทำสิ่งที่เป็นนะวาฟิลนะวาฟิลมาจากคำว่านาฟิละนาฟิละที่แปลว่าสิ่งที่มันเป็นซุนัตในเชิงวิชาฟิกอะแปลว่าสิ่งที่มันเป็นซุนัตแปลว่าทำได้บุญไม่ทำก็ไม่บาปอะบ่าวของฉันจะยังคงใกล้ชิดกับฉันด้วยกับการทำสิ่งที่เป็นนวาฟิลฮัตตาอุฮิบบะฮูจนกระทั่งฉันรักเขาแปลว่าถ้าอยากเป็นคนที่ให้อัลลอฮ์รักทำสิ่งที่เป็นซุนนะห์มากๆนะ
ถ้าอยากจะทำงานที่อัลเลาะห์รักมากที่สุดทำสิ่งที่เป็นฟัรดูถ้าอยากจะทำให้ตัวเองเป็นที่รักของอัลเลาะห์ตะอาลาก็เสริมด้วยสิ่งที่เป็นซุนนะห์มากๆไม่ได้หมายความว่าทำซุนนะห์เยอะแล้วทิ้งฟัรดูได้นะไม่ใช่นะแปลว่างานที่อัลเลาะห์รักที่สุดก็คือสิ่งที่เป็นฟัรดูเมื่อเราทำฟัรดูแล้วก็จะทำให้เรากลายเป็นคนที่อัลเลาะห์รักเนี่ยฮัตตาอุฮิบบะจนกระทั่งฉันรักเขาเนี่ยมันคืออะไรครับยะตะกอรบูอิลัยยะบินนะวาฟิลใกล้ชิดฉันด้วยกับทำสิ่งที่เป็นซุนนะห์เราได้ละต่อฟะอิซาอะห์บับตุฮูเวลาหะดีษวันนี้ว่าเมื่อฉันรักเขาเมื่ออัลลอฮ์รักเขาเนี่ยกุนตุซัมอะฮุลละซียัสมะอูบีฉันจะเป็นหูที่เขาใช้ฟังวะบะซะรฮุลละซียุบซิรุบีเป็นตาที่เขาใช้มองวะยะดุฮุลละซียับติชุบิฮาเป็นมือที่เขาใช้จับใช้สัมผัสวะริจละฮุลละซียัมชีบิฮาเป็นเท้าที่เขาใช้เดินวะลาอินซะอะลานีละอูติยันนะคนแบบเนี้ยถ้าเขาขอต่อฉันเนี่ยฉันจะตอบรับเขาวะลาอินิสตาซานีถ้าเขาขอความคุ้มครองต่อฉันละอูอัยซันนะฉันก็จะให้การคุ้มครองกับเขาอย่างแน่นอนพยายาม1ทำในสิ่งที่อัลเลาะห์รักที่สุด2ทำในสิ่งที่จะนำเราไปสู่บุคคลที่อัลลอฮ์รักคือนอกจากฟัรดูแล้วก็ทำซุนนะห์มากๆเมื่อทำในสิ่งที่เป็นซุนนะห์ทำฟัรดูสมบูรณ์เติมด้วยสิ่งที่เป็นซุนนะห์อัลลอฮ์จะอยู่กับเราไม่ว่าเราจะมองสิ่งไหนจะฟังสิ่งไหนจะได้ยินสิ่งไหนจะทำสิ่งไหนจะเดินยังไงอัลลอฮ์จะเป็นผู้ที่ให้ทางสว่างกับเราแล้วพอเวลาอัลลอฮ์ให้กับเราอย่างนี้เนี่ยช่องทางที่อัลลอฮ์จะตอบรับเราง่ายมากเพราะนบีบอกอัลลอฮ์บอกในหะดีษบทนี้ว่าวะละอินซะอาลานีหากว่าเขาขอฉันแล้วออติยันนะนี่คำสัญญาจากอัลลอฮ์เลยนะถ้าขอฉันแล้วฉันจะให้เลยอัลลอฮ์อักบัรวะละอินซะอาซานีถ้าเขาขอความคุ้มครองจากฉันละอูอีซันนะฉันก็จะให้ความคุ้มครองกับเขาอยากเป็นคนแบบนี้ไหมคนอย่างนี้แหละคนอย่างนี้แหละที่เป็นวลีของอัลลอฮ์ผมบอกให้นี่แหละอันนี้แหละตัวจริงแหละนี่แหละตัวจริงทีนี้ในหะดีษบทนี้เนี่ยประเด็นที่ผมบอกว่าสิ่งที่อยู่ในสถานะที่เป็นฟัรดูย่อมเป็นสิ่งที่เป็นที่รักยิ่งนะอัลลอฮ์ตะอาลามากกว่าสิ่งอื่นนั้นจากประโยคนี้วะมาตะกอรรบะอิลัยยะอับดีบิชัยอินอะฮับบุอิลัยยะมิมมัฟตารัตตุอะลัยนี่คือประโยคนี้ประโยคนี้ถอดความหมายมาว่าว่าอาฮับบุลอามานอิลลอฮิยัลฟารออิดจากประโยคเนี้ยถอดมาเป็นเชิงความหมายงานที่เป็นที่รักยิ่งของอัลลอฮฺตะอาลามันคือสิ่งที่เป็นฟัรดูเนี่ยจากประโยคที่ฮะดีษนบีบอกกับเราเนี่ยที่บอกว่าวะมาตะกอรรบะอิลัยยะอับดีบิชัยอินอะฮับบุอิลัยมิมัฟตารัตตูมินจากประโยคเนี้ยมันสามารถถอดมาเป็นความหมายว่าอาฮับบุลอามานอิลลอฮิยัลฟารออิดงานที่เป็นงานที่ประเสริฐที่สุดที่เป็นที่รักที่สุดของอัลลอฮฺตะอาลาคืองานที่อยู่ในสถานะที่เป็นฟัรดูคำอธิบายเขาอธิบายต่อผู้ชาริห์ผู้อธิบายเขาอธิบายต่อวะลายะยูซูลิลอินซานไอ้ يشتغل بالنوافل عن الفرائض โอ้ตรงนี้สำคัญมากเนี่ยเราเนี่ยแปลเป็นภาษาง่ายๆแล้วกันนะ
อย่าสารวนอยู่กับสุนัตจนทิ้งฟัดดูเหมือนที่ชอบถามกันว่าเวลาหมดรอมฎอนแล้วเนี่ยมันจะถือศีลอดกอดอใช้ก่อนหรือสุนัตชาววานก่อนนะยกตัวอย่างให้ฟังที่ต้องกอดอใช้เนี่ยเพราะสถานะมันเป็นสุนัตหรือฟัดดูฟัดดูแล้วถือศีลอดชาววานเนี่ยมันเป็นฟัดดูหรือสุนัตสุนัตแล้วเราเนี่ยขาดในสิ่งที่เป็นฟัรดูคิดว่าเราควรจะทำสุนัตก่อนที่จะทำฟัรดูหรือทำฟัรดูก่อนที่จะทำสุนัตเพราะเราควรจะต้องทำสิ่งที่เป็นงานที่อัลลอฮ์รักที่สุดก่อนแล้วก็ที่สำคัญมันคือหนี้ที่เราติดอยู่กับอัลลอฮ์ถ้าเราละเลยแล้วถือศีลอดฟัรดูไม่ครบเราก็อย่าหวังว่าเราจะได้รับผลบุญจากสุนัตเพราะสิ่งที่เป็นฟัรดูมันสำคัญกว่าจริงอยู่ครับถึงแม้ว่าเวลาการชดใช้มันจะยาวนานแต่มีใครรู้บ้างว่าอายุเราเนี่ยยาวแค่ไหนบอกเวลามันศาสนาเปิดเวลาต้องกว้างใช่เวลาชดใช้น่ะกว้างแต่อายุเราเนี่ยเรารู้ไหมมันกว้างแค่ไหนมันยาวแค่ไหนเราไม่รู้หรอกนั้นสิ่งที่เราควรจะต้องรีบทำคือสิ่งที่มันต้องเป็นการชดใช้ในหนี้ที่เราติดกับอัลลอฮ์นั่นก็คือสิ่งที่เป็นฟัรดูที่เราอาจจะได้รับข้อผ่อนปลนในขณะที่เราถือศีลในรอมฎอนเราอาจจะไม่ครบหลังจากนั้นต้องชดใช้ก่อนเพราะสถานะของสองสิ่งนี้ไม่เท่ากันไม่เท่ากันเวลามาอ่านหะดีษบทนี้เนี่ยเข้าใจเลยโอ้ทำไมปราชญ์ส่วนใหญ่เขาถึงชี้ไปว่าไปกอดอก่อนนะชาววานตามทีหลังเพราะถ้าหากว่าไม่ถือศีลโดยชาววานนี่ก็ไม่ได้บาปนะแต่ถ้าหากไม่ยอมชดใช้แบบเพิกเฉยละเลยจนตายเนี่ยมีความผิดมีความผิดเลยนะฉะนั้นเขาบอกไม่เป็นที่อนุญาตสำหรับใครก็ตามที่จะสารวนอยู่กับสิ่งที่เป็นสุนัตจนกระทั่งทิ้งสิ่งที่เป็นฟัรดูบัลอัลฟะรออิดมุกัดดะมะฟัรดูต้องมาก่อนฟัรดูต้องมาก่อนยะกูลุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอิซาอุกีมะติศ็อลาตุفَلَا صَلَاتَ إِلَّا الْمَكْتُوبَ บันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมเมื่อการละหมาดได้เริ่มต้นขึ้นอิดาอุกีมาติศอลาเมื่อการละหมาดได้เริ่มต้นขึ้นแปลว่าอิหม่ามเขาได้เข้าสู่ซับตักบีรแล้ว فَلَا صَلَاتَ إِلَّا الْمَكْتُوبَ ไม่มีการละหมาดอะไรแล้วนอกจากละหมาดฟัรดูเท่านั้นตรงนี้แหละตรงนี้แหละที่ปราชญ์บอกว่าเรากำลังละหมาดสุนัตอยู่แล้วอิหม่ามเข้าสู่ซับแล้วก็ตักบีรอตุลอิห์รอมแล้วเนี่ยถ้าหากว่าการละหมาดของเราที่เป็นสุนัตจะไปทำให้การตามของเราที่จะไปตามอิหม่ามในการละหมาดญะมาอะห์บกพร่องไปไม่ทันจะมาให้ทิ้งสุนัตเลยครับแล้วเข้าซอฟเลยเห็นไหมเพราะนบีบอกไม่มีแล้วจะไม่มีการละหมาดใดนอกจากมักตูบอ่ะเพราะนั่นคือสิ่งที่สำคัญกว่าแต่ถ้าเราเนี่ยอิหม่ามเขาอิกอมะและอิหม่ามยืนแล้วรังกับเราแต่ชาฮุดอยู่แต่ชาฮุดสุดท้ายอยู่จะทิ้งเลยหรือละหมาดให้เสร็จแล้วไปเข้าซับฮะทิ้งเลยว่าไงฮะละหมาดให้เสร็จแล้วไปตามทำไมรู้ไหมเพราะที่หะดีษบทนี้บอกมันจะทำให้เราสารวนอยู่กับละหมาดสุนัตจนกระทั่งทำให้ละหมาดฟัรดูในลักษณะของการตามบกพร่องถ้าการที่เราละหมาด
แล้วไม่ได้ทำให้การตามของเราบกพร่องเช่นละหมาดเรากล่าวตะชาฮูเสร็จเราให้สลามเสร็จเราก็ทันตักบีรอิหรอมคืออิหม่ามยังไม่ได้เริ่มอ่านฟาติฮะห์แล้วเราก็เหลือตะชาฮูสุดท้ายซึ่งอ่านไม่กี่นาทีก็จบเนี่ยกรณีอย่างนี้ให้ทำสุนัตที่เราได้อะไรได้ทำให้เพราะเป้าหมายของมันคือเราได้ไปทันละหมาดฟาดูตามอิหม่ามทันตักบีรอิหรอมซึ่งถือว่าไม่ได้สูญเสียในแง่ของความประเสริฐอะไรออกไปแต่ถ้าเราอัลลอฮุอักบัรกำลังจะละหมาดสุนัตพอเราตักบีรปุ๊บอิหม่ามเข้าซับอันนี้เนี่ยกว่าจะเราจะละหมาดเสร็จเนี่ยนู่นแล้วเผลอๆไปรอกอัดที่สองอย่างนี้เนี่ยให้ยุติทันทีเพราะว่าสถานะของมันเนี่ยมันไม่เท่ากันเมื่อไม่เท่ากันเนี่ยทิ้งสิ่งที่เป็นสุนัตไปเข้าสู่ซับละหมาดแล้วตามอิหม่ามเลยเพราะการที่เราสารวนอยู่กับอะไรอยู่กับการละหมาดสุนัตมันจะทำให้สิ่งที่สำคัญกว่าสิ่งที่จำเป็นกว่ามันบกพร่องไปต้องทิ้งอันนี้ไปเห็นไหมนี่คือทางปฏิบัติเอาดูต่อท่านบอกว่าเมื่อเรารู้สิ่งนี้เนี่ยมันจะทำให้เราสามารถที่จะแยกแยะออกว่าในกรณีที่ฟัรดูกับซุนนะห์มันมาอยู่ด้วยกันแล้วเราต้องปฏิบัติอันหนึ่งอันใดเนี่ยเราจะต้องทำสิ่งไหนอิซาตาอาราดะอินดัลอับดิลมุสลิมฟิอลุฟารีดะตินมะอาฟิอลินาฟิละفَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَشْتَغِلَ بِالْفَرِيضَةِ เวลามันมาคู่กันแล้วต้องเลือกทำว่าทำฟัรดูหรือซุนนะห์ก่อนเนี่ยเราจะได้มีหลักว่าเราจะต้องถ้าจะต้องเลือกทำอันหนึ่งอันใดจะต้องเลือกทำในสิ่งที่เป็นฟัรดูก่อนที่จะเลือกทำในสิ่งที่เป็นซุนนะห์ทุกกรณีนะนี่เป็นกออิดะห์สำคัญเลยนะอ่านผิวเผินดูเหมือนไม่มีแต่นี่คือหลักที่เราจะใช้ในการตัดสินว่าเอ๊ะเราควรจะทำอะไรก่อนหลังคำพูดของปราชญ์ประโยคหนึ่งเป็นคำพูดไม่ยาวโอ้โหแต่ว่าให้สิ่งที่เป็นหลักการกับเรามหาศาลมันชักละหุลฟาร์ดูอันินนับลีฟะฮัวมาซูรอนว่ามันชักละหุนนับลูอันิลฟาร์ดีฟะฮัวมักรูรอนเขาบอกยังไงรู้ไหมเขาบอกใครก็ตามที่เขาต้องไปทำในสิ่งที่เป็นฟาร์ดูจนไม่ได้ทำสิ่งที่เป็นสุนัตฟะฮัวมาซูรเขาเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับเขาเรียกว่าได้รับข้อยกเว้นเป็นคนที่ได้รับการอนุโลมเป็นคนมาซูรอุซรแปลว่าอยู่ในบุคคลที่ได้รับข้อผ่อนปรนคนที่ทำฟัรดูโดยต้องทิ้งซุนนะห์แปลว่ามันต้องเลือกทำกันนะทำฟัรดูโดยที่ไม่สามารถทำซุนนะห์ได้ในเวลานั้นคนอย่างนี้อยู่ในหมวดมาซูรได้รับข้อผ่อนปรนการอนุโลมว่ามันชักละหุนนับลูอานิลฟาร์ดีส่วนใครก็ตามที่ไปสารวนอยู่กับสุนัตจนทิ้งฟาร์ดูฟาหัวมักรูรนคนประเภทนี้กำลังถูกล่อลวงกำลังถูกหลอกกำลังอยู่ในสภาพที่ไม่ถูกต้องมักรูรกรูรแปลว่าอะไรอ่ะเรามาดูเรามาถอดความหมายเราเข้ามัสยิดเข้ามัสยิดเป็นละหมาดซุฮรีแล้วกันเสร็จแล้วเข้าไปเนี่ยละหมาดซุฮรีเนี่ยมันมีซุนนะห์ก่อนไหมมีใช่ไหมมีกี่รากาต4กับ2มี2รายงาน4ด้วย2ด้วยปรากฏว่าเข้าไปแล้วเนี่ยอิหม่ามยืนละหมาดพอดีเราก็ไม่ได้ละหมาด
ซุนนะกอบเลียซุนนะก่อนเพราะเราต้องเข้าไปละหมาดพร้อมกับอิหม่ามเลยคนที่ทำอย่างเนี้ยแปลว่าเขาเลือกทำในสิ่งที่เป็นฟาร์ดูโดยที่เขาต้องทิ้งสิ่งที่เป็นซุนนะเพราะไม่สามารถทำในตอนนั้นได้เขาอยู่ในหมวดมะอซูรมะอซูรไม่ถือเป็นความผิดเพราะไปปุ๊บระหว่างฟาร์ดูกับซุนนะเขาต้องเลือกทำแล้วแต่ใครก็ตามที่เข้าไปที่มัสยิดอิหม่ามยืนเข้าซอฟแล้วยังสารวนอยู่กับการละหมาดซุนนะไม่ยอมที่จะเข้าไปละหมาดพร้อมกับอิหม่ามซึ่งเป็นละหมาดฟาร์ดูเขาบอกฟะฮัวมักรูรุนอันนี้แหละอยู่ในสภาวะที่กำลังถูกล่อลวงใช่ไหมฉะนั้นเขาถึงบอกว่ามันชะกะละฮุลฟารดูอานิลนับลีฟะฮัวมะอซูรุนวะมันชะกะละฮุอันนับลูอานิลฟารดีฟะฮัวมักรูรุนนี่คือหลักอีกข้อหนึ่งหลักอีกข้อหนึ่งอินนัชชัยฏอนยัสอาลิอัยยุชกิลัลมุสลิมบิดุนยาฮูอันดีนิแท้จริงชัยฏอนเนี่ยมันพยายามที่จะให้มุสลิมนั้นสารวนอยู่กับดุนยาจนทิ้งศาสนาของเขาฟะอิซาลัมยัสตะติอแต่ถ้าหากมันทำกรณีนี้ไม่ได้เนี่ยซาอาไอยุชกิละฮูบินนาวาฟิลอานิลฟารอยด์มันก็จะกระเถิบมาอีกระดับหนึ่งคือมันจะทำให้เขาสารวนอยู่กับซุนนะจนกระทั่งทิ้งฟัดดูนี่คือแผนของชัยฏอนนะทีแรกเลยนะมันเข้ามาที่เราให้เราให้ความสำคัญกับดุนยาจนกระทั่งทิ้งศาสนาฮะออกไปขายของเนี่ย3:30กลับบ้านอีกทีหนึ่ง5:00ออกไปก็ไม่ได้ละหมาดกลางวันก็ไม่ได้ละหมาดกลับมาก็หมดแรงละหมาดไม่ไหวแล้วก็บอกไม่เป็นไรอัลลอฮ์ขอ3 ปีเดี๋ยวรวยแล้วละหมาดได้ไหมไม่ได้นี่เข้าล็อกเลยเข้าล็อกชัยฏอนเลยให้สารวนอยู่กับดุนยามุ่งอยู่กับดุนยาจนศาสนาเราบกพร่องบางคนเนี่ยพ่อแม่บางคนเนี่ยลูกสอบคะแนนไม่ดีเนี่ยโอ้โหจี๊ดยอมไม่ได้ลูกทำไมเป็นอย่างนี้แต่ลูกไม่ตื่นละหมาดซุบฮ์นี่เฉยเลยไม่รู้สึกอะไรเลยไม่เป็นไรแต่ไม่ได้เรียนต้องเก่งต้องสอบได้ต้นแต่เวลาลูกทิ้งสิ่งที่เป็นฟาร์ดูกับไม่เดือดร้อนอะไรเลยมันกำลังบอกกับเราให้รู้ว่าเราให้ความสำคัญก่อนหลังยังไงหรือตัวเราเองนี่แหละอย่าไปหลงกลของชัยฏอนที่ทำให้เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตของเราไปอยู่กับดุนยาจนกระทั่งทิ้งศาสนาเพราะนี่คือแผนของมันแต่ถ้ามันทำไม่ได้ในระดับขนาดนี้รู้ไหมมันทำอะไรต่อมันจะทำให้คนคนนั้นสารวนอยู่กับซุนนะจนทิ้งฟัรดูมันรู้ว่าคนเนี้ยชอบทำอิบาดะห์รู้ว่ามุสฟาเนี่ยชอบทำอิบาดะห์พอตักบีรอัลลอฮุอักบัรฮะมันมาเลยให้เรานึกเดี๋ยวละหมาดฟัดดูเสร็จจะนั่งซิกรุลลอฮ์100หลังจากนั้นก็จะไปละหมาดซุนนะหลังจากนั้นก็โอ้โหเอาความดีเข้ามาคิดเต็มเลยคิดจนกระทั่งลืมว่าตัวเองอ่านซูเราะห์อะไรมันให้เราสารวนอยู่กับสิ่งที่ดูเหมือนเป็นความดีนะเพื่อทำลายสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นเคยมีไหม
ฮะเคยใช่ไหมเพราะเวลาตักบีดปุ๊บเนี่ยทั้งดุนยามันจะเข้ามาที่เราเวลาไม่ตักบีดเนี่ยไม่เป็นไรอะพออัลลอฮฺอักบัรเดี๋ยวมันจะมาละไอ้นูดมาแล้วไอ้คนที่เป็นคนที่ชอบทำอิบาดะห์มันจะมาเลยเดี๋ยวละหมาดเสร็จฉันจะอ่านกุรอานสามหน้าฉันจะซิกุรุลลอฮ์ฉันนึกไปจนกระทั่งบางคนลืมมรรคที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยมันนี่คือแผนที่จะทำให้คนคนหนึ่งสารวนอยู่กับสิ่งที่เป็นสุนัตจนกระทั่งทิ้งสิ่งที่เป็นฟอรดูหรือไม่ให้ความสำคัญในสิ่งที่เป็นฟอรดูนะผู้รู้ได้บอกว่าชัยฏอนเนี่ยมันพยายามที่จะทำให้คนคนหนึ่งนั้นให้ความสำคัญกับกิยามุลเลนซึ่งแน่นอนกิยามุลเลนเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วการละหมาดในยามค่ำคืนมันเป็นอัฟฎอลุลอัศศอลาวาติลมุสตะฮับบาตมันเป็นละหมาดที่เป็นสุนัตที่ดีที่สุดที่นบีบอกกับเราอัฟฎอลุศอลาวาติลมุสตะฮับบาตคือกิยามุลเลนมันจะให้คนคนนี้สารวนกับสิ่งนี้จนกระทั่งเขาละเลยการตื่นละหมาดซุบฮ์เคยมีไหมยืนละหมาดจนโอ้โหจนอิ่มเลยเขาบอกละหมาดกลางคืนเนี่ยอัลลอฮ์ฉันละหมาดซะอิ่มไม่อิ่มได้ไงตื่นอีกทีสามโมงเช้าไม่อิ่มได้ไงอ่ะเพราะมันรู้นี่หัวเนี่ยถ้าเกิดนอนไม่พอแล้วซุบฮ์ไม่ได้เนี่ยก็อัดไปกลางคืนคนบางคนเนี่ยมันเรี่ยวแรงมาตอนกลางคืนนะเวลาพอละจะเช้าเนี่ยโรยนะก็มุ่งไปให้ทำในสิ่งที่เป็นสุนัตจนกระทั่งทิ้งสิ่งที่เป็นพรดูเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านบอกว่าเราควรจะต้องตรวจสอบตัวเราเองแล้วก็ประเมินสถานการณ์ตัวเราให้ได้เพื่อที่จะให้เรานั้นไม่หลงประเด็นไม่หลงประเด็นแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะทำแต่เฉพาะฟัรดูจนไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งที่เป็นซุนนะห์เลยที่ผมบอกกับท่านเนี่ยอัลลอฮ์จะให้มีสิ่งที่เป็นฟัรดูและซุนัตเนี่ยคู่กันในทุกๆอิบาดะห์เลยในอิบาดะห์เนี่ยไปดูเหอะละหมาดมีซะกาตมีฮัจญ์มีฮะมีหมดเลยสิ่งเนี้ยจะเป็นสิ่งที่วาญิบซุนัตวาญิบซุนัตวาญิบซุนัตยกตัวอย่างคือการที่เราได้ให้ความสำคัญกับสิ่งที่เป็นซุนัตโดยไม่ทำให้วาญิบบกพร่องเนี่ยอันเนี้ยถือว่าเป็นงานที่ประเสริฐอะที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้หมายถึงว่าให้ท่านเน้นวาญิบแล้วก็ทิ้งสิ่งที่เป็นซุนัตเปล่าแต่กำลังบอกว่าถ้ามันจะต้องทำให้สิ่งที่เป็นฟัรดูบกพร่องโดยเราไปสนใจซุนัตมากเกินไปเนี่ยอันนั้นไม่ใช่เรื่องดีแต่ถ้าฟัรดูก็สมบูรณ์แล้วสุนัตเราก็เก็บไว้มากเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์เพราะมันจะมีผลในวันที่เราถูกไต่สวนนะอัลลอฮฺตะอาลาผลของมันคืออะไรเอาดูฮะดีษบทนี้ฮะดีษบันทึกโดยอบูดาวูดติรมิซีอิบนุมาญะห์นะซาอีท่านเชคอัลบานีบอกเป็นฮะดีษซอฮีหอินน่าอวัลมาอยู่ห้าซาบุอะไลฮินนาสูยอมัลกิยามะมินอามาลิฮิมอัสซาลาห์นบีบอกว่าสิ่งแรกที่มนุษย์จะถูกไต่สวนในวันกิยามะจากการงานของเขาที่ปฏิบัติในดุนยาเนี่ยสิ่งแรกเลยที่จะไปถูกสอบถามไปถูกไต่สวนคืออัสซาลาห์คือเรื่องการละหมาด
กอละได้รายงานว่ายากูลูรับบุนาอัจซาวะจัลอัลลอฮฺตะอาลาได้บอกกับลิมาลาอิกะติกับมาลาอิกะอุนซูรูฟีศอลาติอับดีท่านลองดูสิการละหมาดที่บ่าวของฉันคนนี้อะตัมมะฮาเอานะกอซาฮาว่าเป็นละหมาดที่สมบูรณ์หรือบกพร่องให้ดูละหมาดก่อนเลยนะอัลลอฮ์สั่งมาลาอิกะว่าดูละหมาดของบ่าวของฉันซิว่ามันสมบูรณ์หรือบกพร่องฟะอินกานะตามมะตันกุติบัตละฮุตามะถ้าหากละหมาดของเขาสมบูรณ์ก็บันทึกไปว่ามันสมบูรณ์วะอินกานะอินตะกอสมินฮาชัยอันแต่ถ้าหากว่ามันบกพร่องในบางสิ่งบางประการจากสิ่งที่เป็นฟัรดูกอละอุนซูรูฮัลลิอับดีมินตะตะวัยนถ้ามันสมบูรณ์บันทึกไปว่าสมบูรณ์แต่ถ้าหากว่ามันบกพร่องยังไม่บันทึกนะอัลลอฮ์สั่งมาลาอิกะห์ต่อว่าอุนซูรูฮัลลิอับดีมินตะตะวะไปดูละหมาดที่เป็นซุนนะห์ซิว่ามีมั้ยเห็นมั้ยมันไปมีประโยชน์ตอนนี้ไปดูซิว่าละหมาดที่มีเป็นซุนนะห์มีมั้ยฟะอิงกานะละฮุตะตะวะหากว่าชายคนนี้มีละหมาดที่เป็นซุนนะห์กอละอะติมมูลิอับดีฟารีดะตะฮูมินตะตะวะบอกยังไงรู้มั้ยบอกว่าจงทำให้ฟัรดูเขาสมบูรณ์ด้วยกับการละหมาดที่เป็นซุนนะห์ของเขาแปลว่าเอาสิ่งที่เป็นซุนนะห์มาเติมเต็มความบกพร่องที่เป็นฟัรดูที่ปฏิบัตินั่นเป็นว่าอะไรครับนั่นแปลว่าในวันกิยามะห์เนี่ยอัลลอฮ์ยกสิ่งที่เป็นซุนนะห์เนี่ยให้มาเป็นสิ่งที่มาเติมเต็มสิ่งที่เป็นฟัรดูของเราเป็นความเมตตาของเราบอกให้เรามาลาอิกะห์ไปดูซิว่าไอ้ที่ละหมาดของมันที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยมันมีสุนัตมันมีตะตาวะมีไหมถ้ามีเนี่ยเอามาสิเอามาดูซิว่าไอ้ความบกพร่องกับปริมาณที่มีอยู่ที่ทำในสิ่งที่เป็นสุนัตเอามาทำแล้วมันเต็มไหมเห็นไหมฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เป็นสุนัตเก็บไว้เยอะๆเก็บเยอะแต่อย่าให้มันเยอะจนเราบกพร่องกับฟัรดูแต่เราเก็บให้มากเพราะในวันกิยามะมันจะไปช่วยทำให้ฟัรดูของเรานั้นสมบูรณ์ฮะดีษบอกว่าซุมมาตุคอซุลอะมาลุอะลาซาลิกและการงานเนี่ยในถัดจากนั้นไปก็จะถูกพิจารณาอย่างนี้แหละเอาแบบนี้ดูฟัรดูมาดูสุนัตดูฟัรดูมาดูสุนัตฉะนั้นเวลาละหมาดฟัรดูเสร็จดูซิว่ามีซุนนะห์รอติบะห์ข้างหลังละหมาดฟัรดูไหมเก็บเป็นทุนเอาไว้นะอย่าไปประมาณตัวเองสูงว่าฉันเนี่ยละหมาดทุกวักตัวได้คะแนนเต็มหมดแล้วไม่พร่องเลยคะแนนเต็มหมดอย่าพึ่งเพราะเราเนี่ยไม่รู้นะผมเคยบอกกับท่านแล้วว่าอยู่ซับเดียวกันเนี่ยยืนละหมาดที่เดียวกันมัสยิดเดียวกันซับเดียวกันไม่ได้การันตีว่าผลบุญจะเท่ากันไม่ใช่อ้าวทีนี้อัลลอฮ์บอกอย่างนี้สั่งให้มาลาอิกะห์ดูอย่างนี้เพื่อที่จะได้บอกกับเราให้รู้ว่าในกรณีของสิ่งที่เป็นฟัรดูเมื่อเราทำแล้วเนี่ยจงพยายามที่จะเก็บเกี่ยวสิ่งที่เป็นซุนนะห์เพิ่มเติมเอาไว้มากๆเพื่อมันจะไปเป็นประโยชน์กับเราในวันอาคิเราะห์ในวันที่เราถูกไต่สวนต่อมาสิ่งที่
ชัยอิสลามตัยมียะห์ได้ตอบฟะอินนะฮูยักตะลิฟูบิกติลาฟินนาสฟีมายักดิรูนอะลัยวะมายุนาซิบูออกาติฮิมฟะลายุมกินฟีฮิจาวาบุนจามิอุนมุฟัสซะลุลลิกุลลิอะฮะดินที่ท่านตอบว่าถ้าจะถามว่าอันไหนเป็นงานที่ประเสริฐที่สุดถ้าไม่นับฟัรดูเนี่ยดูที่คนคนนั้นดูที่ความสามารถของเขาดูที่ความเหมาะสมในการปฏิบัติและความและก็เวลาที่เขามีว่าเขาสามารถปฏิบัติได้แค่ไหนตอบอย่างนี้เนี่ยบางทีดูมันกว้างเป็นทะเลเลยแต่เวลาเรามาดูปาฏิที่เขาอธิบายเนี่ยโอ้มันทำให้เราเข้าใจทันทีเลยเอาเรามาดูอย่างนี้เขาบอกว่าดูคำพูดของปราชญ์คำหนึ่งนะไลซัลอาติลุอัลลาซียะอริฟุลคอยรมินัชชัรริวะลากินนัลอาติลาอัลลาซียะอริฟุคอยรัลคอยรัยนวะชัรรันชัรรัยนเขาบอกยังไงบอกว่าไลซัลอาติลคนที่มีสติปัญญาที่ดีเนี่ยไลซัลอาติลอัลลซียะอริฟุลคอยรมินัชชัรคนที่มีอาติลคนที่มีสติปัญญาเนี่ยไม่ได้หมายถึงคนที่สามารถแยกสิ่งที่ถูกออกจากสิ่งที่ผิดได้ของดีออกจากของชั่วได้ไม่ได้หมายความว่าแค่นี้แต่คนที่มีสติปัญญาที่แท้จริงคืออะไรรู้ไหมดูตรงนี้นะคนที่มีสติปัญญาวะลาลากินนัลอากิลาแต่คนที่มีสติปัญญาที่แท้จริงนั้นอัลลซียะอริฟุคอยรัลคอยรัยนวะชัรรัชชัรรัยนแปลว่าอะไรแต่คนที่มีสติปัญญาที่แท้จริงเนี่ยคือคนที่เขารู้ว่าในทั้งสองความดีเนี่ยอันไหนเป็นความดีที่มากกว่าในทั้งสองความชั่วเนี่ยอันไหนเป็นความชั่วที่มากกว่าคอยรัลคอยไรนี่ชัดรัชไรนี่มันบอกอะไรกับเราคือคนที่มีสติปัญญาเนี่ยไม่ได้หมายถึงคนที่แยกอันนี้ถูกอันนี้ผิดอันนี้ดีอันนี้ชั่วแค่นี้เป็นพื้นฐานคือเป็นอย่างเนี้ยก็ถือว่าดีแล้วอ่ะเอางี้คนที่แยกของผิดออกจากของถูกของถูกออกจากของผิดได้นี่อัลฮัมดุลิลลาห์แล้วแต่ที่เหนือไปกว่าคนแบบนี้เนี่ยที่เหนือไปกว่าคนระดับนี้คือคนที่เมื่อมีความดีทั้งสองเขาสามารถรู้ว่าในความดีทั้งสองนั้นอันไหนดีกว่าในความชั่วทั้งสองเขาสามารถรู้ว่าอันไหนชั่วกว่าเพื่ออะไรรู้ไหมมุสตาฟาไอ้รู้ว่าในสองความดีเนี่ยอันไหนดีกว่าในสองความชั่วเนี่ยอันไหนมันเป็นสิ่งที่ทำแล้วมันมีความผิดมากกว่าน่ะรู้ไปทำไมใช่มันรู้เพื่อที่ว่าถ้ามันอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเลือกทำสองอย่างเราจะเลือกทำอะไรในระหว่างสองอย่างนี้ระหว่างความดีทั้งสองถ้าเราไม่รู้เราก็สะเปะสะปะจริงป่ะแต่ถ้าเรารู้เนี่ยเราก็จะเลือกสิ่งที่ดีกว่าเป็นการปฏิบัติใครละใครไรนี่แต่เวลาเป็นความชั่วเรารู้ว่าอันนี้มันทำแล้วมีความผิดมากกว่าอันนี้เราพอเรารู้ปุ๊บถ้ามันจะต้องอยู่ในภาวะที่ต้องทำหนึ่งในสองเราจะได้รู้ว่าเราจะทำอันไหนที่มีความผิดที่น้อยกว่าเห็นไหมลึกนะคำพูดนี้นะถ้ารู้อย่างนี้ได้เนี่ยโอ้โหเขาเรียกว่าอันนี้อาเกลจริงๆเลยคือคนที่สามารถรู้ว่าอันไหนเป็นใครละใครไรนี่อันไหนเป็นชัดละชัดไรนี่มันต้องคนที่เรียนแบบนี้แหละครับเพราะถ้าไม่เรียนเนี่ยบางทียังแยกไม่ออกเลยยังแยกไม่ออกเลยฉะนั้นคำพูดนี้จึงเป็นคำพูดที่คมลึกมากไลซัลอาติลุลละซียะอริฟุลคอยรมินัชชัรริ
ลากินนัลอากิลุลลซียะอ์ริฟุลคอยรัลคอยรัยนวะชัรรัชัรรัยนเนี่ยเวลาเราอ่านตำราของปราชญ์เนี่ยเราจะรู้ว่าโอ้โหมันลึกคมคายแล้วเราก็จะได้รับอิลมูจากเขาได้รับความรู้จากเขามากมายนั้นวันนี้เราต้องเป็นคนที่กระเถิบขึ้นมาในอีกระดับหนึ่งนอกจากเป็นคนที่สามารถแยกสิ่งที่ถูกออกจากสิ่งที่ผิดได้จะต้องกระเถิบไปในระดับที่ถ้าสองสิ่งที่เป็นความดีเราสามารถชี้ได้ว่าอันไหนดีกว่าเพื่อเราจะได้เลือกทำในสิ่งที่ดีกว่าแล้วรู้ว่าในสิ่งที่เป็นชัดเป็นความชั่วอันไหนมันเป็นสิ่งที่ชั่วกว่าเพื่อเราจะได้ป้องกันให้สิ่งนั้นมันไม่เกิดขึ้นกับเราเหมือนกับปัญหาปัจจุบันเวลาเราจะด่าวะตอนนี้สังคมของเรามันป่วยเยอะเหลือเกินมันป่วยหลายโรคตกลงว่าถ้าเป็นหมอเนี่ยจะรักษาโรคไหนก่อนคนหนึ่งมีโรคมะเร็งกับเล็บขบเวลาเราจะรักษาเนี่ยเราจะไปมุ่งรักษาเล็บขบให้หายก่อนแล้วทิ้งมะเร็งให้มันลามหรือเราจะสกัดมะเร็งก่อนส่วนเล็บขบปล่อยไว้ทีหลังเพราะถ้าเราไม่รู้เนี่ยนะเราก็จะเรียกเอาทำในสิ่งที่เราคิดว่ามันน่าจะแก้ไขได้ก่อนเหมือนกับที่เราเดินสเปะสปะกันในสังคมปัจจุบันที่เวลาจะเข้าสู่กระบวนการดะวะการแก้ไขปัญหาเมื่อเรายังไม่รู้เลยว่าอะไรสำคัญกว่าอะไรเนี่ยวิธีการมันถึงได้เป๋ไงรอซูลุลลอฮ์บอกเวลาจะเปลี่ยนแปลงสังคมเนี่ยเปลี่ยนแปลงด้วยเตาฮีดนะเปลี่ยนแปลงด้วยเตาฮีดวันนี้เราบอกไม่ใช่เราเปลี่ยนแปลงด้วยเตาฮีดไม่ได้เราต้องเปลี่ยนแปลงให้สังคมมีพลังก่อนเวลาสังคมมีพลังแล้วเดี๋ยวเตาฮีดมันค่อยมาเอาสูตรไหนมาใช้เนี่ยเอาสูตรไหนมาใช้อ่ะพลังจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าคนสมาชิกในกลุ่มไม่มีหลักอะกีดะห์ที่ถูกต้องมันเป็นภาพลวงตาครับแล้วที่สุดแล้วมันกวงในนั้นรอซูลุลลอฮ์จึงเปลี่ยนคนก่อนสร้างอีหม่านกับคนก่อนเอาอะกีดะห์ไปใส่ในหัวใจของคนก่อนเมื่อคนเข้มแข็งอะกีดะห์เข้มแข็งอีหม่านเข้มแข็งเดี๋ยวในที่สุดสังคมมันจะเข้มแข็งเองแต่ถ้าเราไม่เดินตามทิศทางที่รอซูลุลลอฮ์มันก็เป็นปัญหาที่ว่าถ้าเราเป็นหมอคนหนึ่งแล้วคนป่วยมามีไข้มีโรคเต็มไปหมดเนี่ยเราจะเลือกรักษาโรคไหนก่อนนะถ้าเราไม่รู้หลักนี้เนี่ยใครละใครไรนี่ชัดเราชัดไรนี่มีปัญหาเกิดเลยใช่ไหมมุสตาฟาปัญหาเกิดเลยรอซูลุลลอฮ์เห็นอาหรับชนบทมันมายืนฉี่ที่มัสยิดถ้าเป็นอย่างเราเนี่ยก็ไล่ตะเปิดเลยว่าเฮ้ยไปไม่ใช่ที่ไอ้นี่มันยังไม่สุดเลยพอมันไล่ปุ๊บมันก็แทนที่มันจะฉี่จุดเดียวนะไปทั่วเลยตอนนี้ไอ้เราก็ต้องคิดอย่างนั้นก่อนเนี่ยไอ้มันเป็นที่ที่ละหมาดมันฉี่ได้ยังไงจริงปะแต่นี่บอกไม่เดี๋ยวให้มันเสร็จก่อนเพราะมันเปื้อนเป็นจุดไปถามว่าไอ้ทั้งสองอย่างเนี่ยห้ามก็ส่งผลเสียไม่ห้ามก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ของดีแต่ในระหว่างของเสียทั้งสองเนี่ยอันไหนที่เสียน้อยที่สุดเพราะไอ้การที่ให้ปล่อยยืนปล่อยยืนฉี่ในมัสยิดไม่ใช่ของดีอยู่แล้วจริงป่ะไม่ใช่ของถูกอยู่แล้วแต่ในระหว่างของผิดทั้งสองเนี่ยเลือกทำอันไหนที่มันผิดน้อยที่สุดแล้วส่งผลเสียน้อยที่สุดนี่ในกรณีชัดรชัดไรนี่นี่คือกรณีนี้นบีเลือกเอาที่มันอยู่ในวงจำกัดเพื่อจะไม่ให้มันเป็นนายิสมันเยอะไปแล้วเดี๋ยวค่อยมาเคลียร์ทีหลังบางทีเวลาเราเป็นคนหนึ่งที่ทำงานในสังคมเนี่ยเราเป็นหนึ่งในผู้ที่ดะวะเผยแผ่เป็นคนที่ต้องแก้ไขสังคมต้องรู้หลักการข้อนี้นะการแก้ไขมันนำไปสู่ประโยชน์ในการเยียวยารักษาสังคมหรือมันทำเพราะเราสะใจต้องรู้ด้วยนะ
มันต้องเข้าใจในบริบทนี่คือวิชาการนี่คือหลักการนี่คือหลักการทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยท่านผู้อธิบายแล้วกันเขาบอกว่าถึงแม้ว่ามันจะมีความแตกต่างกันในลักษณะอย่างนี้แต่มันก็มีมาตรฐานในการที่จะบอกได้ว่าสิ่งที่มันประเสริฐที่สุดที่มันไม่ได้นับสิ่งที่เป็นฟารดูเนี่ยมันมีอะไรบ้างถ้าลองจดดูถ้าพิจารณาว่าอันไหนคืออามานที่ประเสริฐที่สุดที่มันรองจากฟารดูมันมีหลักการพิจารณาใน5ข้อนี้วันนี้ไม่หมดนะเอาแค่4ทุ่มพอเดี๋ยววันหลังจะได้มีอะไรมาพูดเห็นไหมผมอ่านหนังสือเล่มนี้นะเล่มนี้เป็นหนังสือที่มีประโยชน์มากผมมีความรู้สึกว่าคือเวลาเราอ่านเองแล้วเรารู้สึกประทับใจในอิลมูในความรู้ที่มันเกิดขึ้นก็อยากจะเอามาถ่ายทอดสิ่งที่จะพิจารณาว่าอันนั้นคือสิ่งที่เป็นอามานที่เป็นอับดอลุลอามานที่เป็นงานที่ประเสริฐมีข้อสังเกตอยู่5ประการ1มูวาซอบะตุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอานิลอามัลเอาฮัสซูฮูอะลัยฮิฮัสซันมุอักกะดันข้อแรกคือการที่นบีได้ทำสิ่งนั้นอยู่เป็นประจำมูวาซอบะนบีทำสิ่งนั้นอยู่ตลอดทำเป็นประจำเอาฮัสซูฮูอะลัยหรือสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่นบีส่งเสริมกระตุ้นนบีตอกย้ำฮัสซันมุอักกะดันส่งเสริมอย่างมากสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่นบีทำเป็นประจำหรือนบีส่งเสริมเป็นลักษณะของการส่งเสริมที่อะไรที่จริงจังมากนั่นแปลว่านี่คือข้อสังเกตข้อแรกนั่นย่อมเป็นอับดอลุลอามานย่อมเป็นงานที่ประเสริฐถ้าไม่นับสิ่งที่เป็นฟารดูนะข้อที่หนึ่งยกตัวอย่างสิ่งที่นบีทำเป็นประจำไม่ว่าท่านจะเดินทางหรือไม่เดินทางนะครับจะเป็นฮาดิรอนจะเป็นคนที่อะไรครับเป็น อยู่ประจำท้องถิ่นเอามูซาฟิรอนหรือเป็นคนเดินทางก็ตามฮาดารอนเอาซาฟารอนสิ่งหนึ่งที่นบีจะทำเป็นประจำก็คือการละหมาดในยามค่ำคืนแล้วจะเห็นว่านบีตอกย้ำมากก็คือซุนนะตุลฟัจร์สองรอกอะห์ก่อนละหมาดฟะยัสแล้วก็อัลวิตรในยามค่ำคืนแปลว่าการละหมาดในยามค่ำคืนของรอซูลุลลอฮ์เนี่ยรอซูลุลลอฮ์ไม่ทิ้งเลยนะไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะไหนนะอันนี้เป็นมุวาซอบะห์นี่คือสิ่งที่นบีทำตลอดและนบีก็ส่งเสริมเราว่าให้เราทำนบีอับดอลุสซอลาบาดัลฟารีดอสซอลาตุลเลนนบีพูดในประโยคกว้างๆว่าละหมาดที่ประเสริฐที่สุดนอกเหนือจากละหมาดฟารดูคือการละหมาดในยามค่ำคืนซอลาตุลเลนเรียกกิยามุลเลนทีนี้เอาข้อนี้ข้อเดียวมาเป็นบทสรุปก็ยังไม่ได้นี่คือเครื่องหมายที่หนึ่งคือรอซูลุลลอฮ์ทำสิ่งนั้นเป็นประจำอย่างต่อเนื่องหรือส่งเสริมให้อุมมะห์ของท่านทำสิ่งนั้นเป็นการส่งเสริมอย่างอะไรอย่างจริงจังข้อ1ข้อ2กุดเราะตุลอับอะลัลอิสติมรอรอะลัยความสามารถที่บ่าวจะปฏิบัติสิ่งนั้นได้อย่างต่อเนื่องอันนี้ถือเป็นงานประเสริฐที่เราควรจะตระหนักเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ารอซูลุลลอฮ์ทำเนี่ยย่อมเป็นสิ่งที่ดีประเสริฐอยู่แล้วแต่ถามว่าเราเนี่ยทำทุกอย่างได้เหมือนรอซูลไหมไม่ได้เมื่อไม่ได้ข้อที่สองถ้ามันจะดีที่สุดสำหรับเราคือสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องเ
ข้อที่สองถ้าเราสามารถตื่นกิยามุลเลนได้คืนหนึ่งเราตื่นได้ละหมาดสองรอกะอ์จบด้วยวิเตสหนึ่งหรือสามแล้วเราก็สามารถทำอย่างนี้ได้ต่อเนื่องต่อเนื่องการทำอย่างนี้ถือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราในเรื่องนี้มากกว่าที่เราทำจำนวนมากๆแล้วเราก็ทิ้งเพราะอะไรเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้บอกว่าอินนะอะฮับบัลอะมาลิอิลัลลอฮิมาดามะวะอินกัลละอันนี้มุตตะฟิกูนอะไรงานที่เป็นที่รักยิ่งนะอัลลอฮ์ตะอาลาคืองานที่ทำอย่างสม่ำเสมอถึงแม้ว่ามันจะน้อยก็ตามเห็นป่ะนี่คือหลักข้อที่สองในตัวอิบาดะห์น่ะประเสริฐอยู่แล้วใช่ครับแต่ถ้าพิจารณาตัวเราเนี่ยมันดูว่าถ้าเราจะทำอะไรแล้วสิ่งนั้นเป็นงานที่ดีที่สุดสำหรับเราข้อสองต้องอย่าลืมคือเราสามารถทำได้สม่ำเสมอไหมท่านอ่านกุรอานได้วันละแผ่นแล้วทำได้ตลอดกับอ่านวันละหนึ่งยุทธแล้วพรุ่งนี้เลิกท่านว่าไหนดีกว่ากันหนึ่งแผ่นจริงอยู่ไอ้หนึ่งยุทธเนี่ยมันมีจำนวนมากกว่าหนึ่งแผ่นแต่ถ้าเอาตัวเราเป็นหลักที่จะเป็นความประเสริฐสำหรับเราไอ้หนึ่งแผ่นดีกว่าครับนี่คือหลักของมันเห็นไหมนี่คือหลักของมันคนหนึ่งสามารถถือศีลอดเดือนละ3วันมากกว่านี้เขาไม่ไหวแต่ถ้าจะอย่างนี้เขาทำได้ต่อเนื่องกับการที่เขาถือศีลอดจันทร์พฤหัสจันทร์พฤหัสแล้วได้แค่เดือนเดียวแล้วจบเลยท่านว่าไหนดีกว่า3วันดีกว่านี่ไงเพราะอยู่ในหมวดหะดีษที่บอกว่าอินนะฮับบัลอามาลอิลลัลลอฮ์มาดามาวะอินกัลละไองานที่ดีที่สุดที่อัลเลาะห์รักมากที่สุดคืองานที่ทำอย่างสม่ำเสมอถึงแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งเล็กน้อยก็ตามกฎข้อที่สองแปลว่าผู้ปฏิบัติต้องมีความสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องอันนี้สำหรับเราเลยนะแล้วก็อย่าเอาสิ่งที่เราทำเนี่ยไปบังคับให้คนอื่นเขาทำตามเราเพราะบางทีเขามีสิ่งที่เป็นความดีที่สุดสำหรับเขาที่แตกต่างจากเราก็ได้อันสำคัญนะเพราะบางทีเราชอบเอาตัวเราเป็นมาตรฐานโลกแล้วเอาตัวเราเทียบไปวัดคนอื่นเอ้ยเองต้องอย่างนี้อย่างนี้เหมือนเราเป็นจุดศูนย์กลางของโลกที่ทุกคนจะต้องเข้าใจให้เหมือนเราใช่ไม่ใช่งั้นเวลาเราดูหลักการตรงนี้เนี่ยโอ้โหบางทีคนคนหนึ่งเขาสามารถถึงสุดจันทร์พระหัตถ์ได้แล้วเขาทำได้ต่อเนื่องนี่คือสิ่งที่ดีสำหรับเขาแต่อย่างเราดีสำหรับเราคือเดือนละ3วันพอเราได้แค่นี้เพราะแต่ละคนมันอยู่ที่อะไรครับมันอยู่ที่ความสามารถและการทำได้อย่างต่อเนื่องเนี่ยบางคนอ่านกุรอานมาแต่รอมฎอนเนี่ยทุกวันนี้เขายังไม่ทิ้งเลยเพราะเขาไม่ได้เป็นคนอ่านกุรอานเฉพาะเดือนรอมฎอนบางคนเนี่ยหยิบกุรอานมาอ่านเฉพาะเดือนรอมฎอนอย่างเดียวเลยนะหมดรอมฎอนเนี่ยเก็บเข้าหิ้งล็อกกุญแจเหมือนเดิมปีหน้ารอมฎอนใหม่เปิดมาใหม่กลายเป็นพวกรอมฎอนนียะไปทำอิบาดะห์เฉพาะเดือนรอมฎอนนอกรอมฎอนหยุดอ่านกุรอานก็เดือนรอมฎอนซิกรุลลอฮ์เดือนรอมฎอนโอ้โหแต่พอเรานอกรอมฎอนจบเลยไม่ใช่อะข้อ2แล้วนะข้อที่3ฟะฮุวะมูนาซาบะตุฮูลิวักติไอ้งานนั้นจะต้องเป็นงานที่มันเหมาะสมในด้านเวลาสำหรับคนคนนั้นด้วยแปลงเหมาะสมในด้านเวลามูนาซาบะตุฮูลิวักติแปลว่าเป็นงานที่มันอยู่ในเวลาของมัน
เวลาของตัวงานและอีกอันหนึ่งคือเวลาของผู้ปฏิบัติยังไงเอาดูแปลว่าเราจะบอกว่าอันหนึ่งดีกว่าอีกอันหนึ่งมันต้องอยู่มันต้องดูว่างานนั้นมันอยู่ในเวลาไหนเราได้ยินมุอัซซินกำลังอาซานการตอบรับของมุอัซซินอิยาบะตุลมุอัซซินนะเราตอบรับเวลาได้ยินเสียงอาซานเราก็ตอบรับไปเรื่อยๆกับการที่เราไม่ตอบรับแล้วมานั่งซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์การซิกรุลลอฮ์การกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แน่นอนเป็นประโยคที่สำคัญแล้วยิ่งใหญ่มากแล้วดีกว่าแน่นอนจะถามว่าในเวลานั้นเนี่ยอันไหนดีกว่าการรับนี่ไงเห็นไหมด้วยตัวของมันเนี่ยมันดีกว่าประโยคลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แน่นอนอันนี้เป็นถ้อยซิกรุลลอฮ์ที่ถือว่าประเสริฐมากอยู่แล้วแต่ในเวลานั้นไม่ใช่เวลามันไม่ใช่เวลาในการที่เราจะมานั่งสารวนกับสิ่งนี้เพราะสิ่งที่ถือว่ามันเหมาะสมกว่าคือการอิญาบะตุลมุอัซซินคือการตอบรับในการอาซานเห็นไหมนั้นไอ้สิ่งที่ดีกว่าในเวลานั้นๆน่ะมันคืออะไรมันคืออะไรเวลาเราของอิหร่อมจะไปทำฮัจญ์หรืออุมเราะห์ก็ตามพอรับใบกะอุมเราะห์ตันหรือรับใบกะฮัจญ์ันมันจะมีคำกล่าวที่เป็นตัลบียะลับไบกัลลอฮุมมะลับไบกลับไบกะลาชะรีกะละกะลับไบอินนัลฮัมดะวันนิอามะตะก็จะกล่าวกันครึ่งเลยไอ้หัวนี่ไม่อ่ะซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์บอกทำไมกล่าวงี้ล่ะเฮ้ยนี่มันเป็นคำถ้อยคำที่ประเสริฐนะเป็นการซิกรุลลอฮ์ที่สำคัญนะผมถามว่าไอ้เวลานั้นเนี่ยการกล่าวตัลบียะกับการซิกรุลลอฮ์ในถ้อยคำอื่นอันไหนเดียวกันตัลบียะเพราะมันเป็นเวลาของเขามันอยู่ในเวลาที่เขาจะต้องทำสิ่งนั้นแต่ตอนนี้ผมมานั่งกล่าวลับใบกัลลอฮุมมะลับใบลับใบกะลาชะรีกะละกะลับใบกับคนที่บอกลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดคนที่ซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อันไหนเดียวกันใช่เพราะมันไม่ใช่เวลาจะมานั่งกล่าวตัลบียะห์ตอนนี้เข้าใจไหมที่ปราบอกว่ามันต้องดูมันต้องมูนาซะบะตุฮูลิวักติไอ้สิ่งนั้นเนี่ยมันจะดีที่สุดสำหรับเราเนี่ยมันต้องอยู่ในเวลาของมันด้วยนะมันต้องอยู่ในเวลานะสมมุติว่าเขากล่าวชื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาพูดถึงชื่อนบีเนี่ยสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมที่สุดที่เราควรจะกล่าวในเวลานั้นคืออะไรการศ็อลาวาตต่อท่านนบีใช่ไหมเวลาผมบอกว่านบีมุฮัมมัดเราก็จะศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่อีกคนบอกว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์บอกทำไมอ่ะลาอิลลัลลอฮ์สำคัญกว่ามุฮัมมัดสำคัญกว่าศ็อลาวาตแปลว่าไม่เข้าใจเรื่องนี้ในเวลานั้นจริงอยู่ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เป็นถ้อยคำที่ประเสริฐกว่าแต่ณเวลานั้นการที่เราศ็อลาวาตนบีเมื่อเราได้ยินการกล่าวชื่อนบีในเวลานั้นสำคัญกว่าและประเสริฐกว่าอันนี้อยู่ในหมวดมูนาซะบะห์ฉะนั้นเวลาเราจะทำอะไรเนี่ยบางทีอย่าเอาสิ่งนี้มาครอบสิ่งนี้เอาสิ่งนี้มาครอบสิ่งนี้แล้วก็สรุปรวมเป็นก้อนเดียวว่าเอออันนี้แหละมันต้องดีกว่าเวลาเราฟังปาฏิเขาแจกแจงเนี่ยโอ้โหบางทีเราก็เพิ่งถึงบางอ้อนะว่ามันมีรายละเอียดเชิงวิชาการขนาดนี้เลยไอตอนรุกวะเนี่ยเขากล่าวซิกรุลลอฮ์หรือเขาอ่านกุรอานนะบางคนบอกที่กุรอานกุรอานนะกุรอานมันดีกว่านะกุรอานมันสำคัญกว่านะเป็นกะลามุลลอฮ์นะแต่ถามว่าที่มันใช่ไหมตรงนั้นน่ะไม่ใช่ฉะนั้นเวลารุกวะเวลาสุญูดซิกุรุลลอฮ์ต้องดีกว่าเพราะเป็นเวลาของเขา
และถ้อยคำที่กล่าวคือถ้อยคำที่นบีได้สอนเราไว้ในสถานการณ์ในเวลานั้นๆเพราะมันเป็นสิ่งที่เหมาะควรเห็นไหมนี่คือสิ่งที่เราต้องระวังข้อที่ไหนแล้วเนี่ยสามแล้วแค่นี้ไหมจะกลับบ้าน ข้อที่สี่เอาให้จบเลยวันนี้ไม่จบเดี๋ยวนอนไม่หลับตะซีรุลอามัลฟิลกัลบีสิ่งนั้นทำแล้วมันต้องส่งผลต่อจิตใจของผู้กระทำทำแล้วมันส่งผลสิ่งที่มันส่งผลมายังผู้กระทำเนี่ยไม่ได้เหมือนกันทุกคนนะอิหม่ามบางคนยืนอ่านซูเราะห์วัลอัสรีร้องไห้เราเนี่ยอยู่หลังอิหม่ามไม่รู้อิหม่ามเขาร้องทำไมเอ๊ะทำไมเขาร้องตะซีรมันเกิดความซาบซึ้งประทับใจซึ่งสิ่งนี้แต่ละคนไม่เหมือนกันนะใช่ไหมแม่ไม่เหมือนกันนะบางคนเนี่ยอ่านกุรอานในถ้อยพระดำรัสของอัลเลาะห์เพียงประโยคเดียวเนี่ยสะอื้นอิซาซุนซิลาติลอัรฎุซินซาลาฮาพูดถึงสภาพแผ่นดินที่มันสั่นสะเทือนกัมปนาที่มันจะพบกับบางคนร้องไห้สะอื้นเราไม่รู้เรื่องบางคนก็ไม่ได้มาร้องเหมือนกันเพราะเขาไม่รู้สึกอะไรแต่บางคนเวลาซิกรุลลอฮ์ลำพังอยู่ตัวโดยลำพังแล้วซิกรุลลอฮ์น้ำตามันออกมามันซาบซึ้งนั้นการงานนั้นที่ทำแล้วมันซาบซึ้งมันเข้าไปถึงหัวใจสำหรับคนคนนั้นนั่นคือสิ่งที่ดีบางทีเนี่ยเวลาอยู่ลำพังแล้วทบทวนตัวเองขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ในความผิดพลาดที่ผ่านมาบางคนอยู่ในห้วงนั้นน่ะน้ำตาไหลหึแต่อ่านกุรอานไม่รู้สึกแต่พอเรานึกอย่างนี้น้ำตาไหลแต่บางคนอ่านกุรอานพออ่านจิหยิบกุรอานมาปุ๊บรู้สึกมันซาบซึ้งร้องไห้ฉะนั้นตรงนี้จึงสำคัญที่บอกตะซีรุลอามันฟิลกัลบีไองานที่มันส่งผลกับหัวใจที่มันทำให้เกิดความซาบซึ้งมันทำให้เรารู้สึกถึงอะไรหรือถึงความรู้สึกแห่งการที่เราประทับใจกับสิ่งนั้นเนี่ยอันเนี้ยมันก็พิจารณาเหมือนกันข้อที่ห้าفهو القدرة والعجز ข้อที่5คือต้องพิจารณาว่าเขาสามารถที่จะทำมันมีความสามารถในการที่จะทำมันได้แค่ไหน5ข้อการที่เราสามารถที่จะทำในสิ่งนั้นได้อย่างดีนั่นคือสิ่งที่ย่อมประเสริฐกับเราถึงแม้ว่ามีสิ่งอื่นที่ประเสริฐกว่าในตัวการงานแต่สำหรับเราสิ่งนี้คือดีที่สุดเพราะผู้ถามเนี่ยเขาถามว่าอะไรคืองานที่ดีที่สุดที่เราจะทำถ้าไม่นับรวมเรื่องของฟัรดูแต่มียะเขาตอบให้ประโยคไม่เยอะเท่าไหร่แต่ผู้มาชะรอมาอธิบายนั้นได้ถอดคำพูดไม่กี่ประโยคมาเป็นหนังสือเล่มอันนี้คือปาฏิหาริย์ที่แท้จริงอันนี้คือคนที่เป็นคนที่เปี่ยมไปด้วยความรู้ที่สามารถจะถอดคำพูดของบรรดาปวงปราชญ์แล้วมาเป็นบทเรียนให้กับเราแล้วก็เป็นประโยชน์กับเรามากอ่ะวันนี้เนี่ยคงจะใช้เวลาเพียงเท่านี้เพราะจริงๆแล้วมันมีรายละเอียดจากนี้ไปเดี๋ยวมาคราวหน้าแล้วกันถ้ามีโอกาสมานะเพราะว่าตั้งใจว่าก็จะเอามาต่อเพราะว่าเราจะได้รับข้อมูลที่ต่อเนื่องแล้วก็อย่างน้อยเนี่ยก็จะได้รับเป็นเหมือนชุดความรู้ที่เมื่อเราได้เรียนสิ่งนี้แล้วเนี่ยเราก็สามารถจะเข้าใจในบริบทของมันได้ครบถ้วนนะก
็จะใช้วิธีอย่างนี้อินชาอัลเลาะห์ส่วนว่าจะมาตอนไหนเมื่อไหร่ก็ค่อยปฏิปต่อเอาแล้วกันนะเดี๋ยวจะค่อยว่าอีกทีที่ผมไม่เริ่มข้อแรกเนี่ยเพราะผมจำได้ว่าผมเคยมาบรรยายที่นี่ที่ผมเคยถามท่านว่าเตาบะห์กับอิสติกฟารมันต่างกันยังไงมันมีความแตกต่างกันไหมระหว่างการเตาบะห์กับการอิสติกฟารเพราะว่าในข้อแรกเนี่ยอิบนุตัยมียะห์เขาแยกเอาไว้เชิญฮะอ๋อถ้าดีกว่าเนี่ยหลังจากที่เรานอนแล้วตื่นมาแล้วดีที่สุดคืออยู่ในช่วง1ส่วน3สุดท้ายของคืนสมมุติเรานอนเสร็จแล้วเราตื่นมาเที่ยงคืนนะการละหมาดหลังเที่ยงคืนดีกว่าการละหมาดก่อนที่เรานอนถึงแม้ว่าเวลาละหมาดตะฮัจญุดมันจะเริ่มต้นตั้งแต่หลังละหมาดอิชาเป็นต้นไปก็ตามเข้าใจนะแต่ในหลังเที่ยงคืนเนี่ยเวลาที่ดีที่สุดนับเวลาคือเมื่ออะไรเมื่อเข้าสู่1ส่วน3สุดท้ายของคืนคืนหนึ่งเนี่ยเขานับตั้งแต่ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปจนกระทั่งเข้าเวลาซุบฮ์แปลง่ายๆในคืนหนึ่งเนี่ยแบ่งเป็น3ส่วนส่วนสุดท้ายของคืนเป็นส่วนที่ดีที่สุดแล้วก็ให้เป็นข้อมูลนะไปสังเกตเถอะ1ส่วน3สุดท้ายของวันของเดือนของปีย่อมเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดท่านว่าจริงไหมปีหนึ่งมีกี่เดือน2เดือนเริ่มตั้งแต่มุฮัรรอมใช่ไหมไปจบซุลฮิจญะห์มีทั้งหมด12เดือน12เดือนแบ่งเป็น3เดือนเป็นช่วงละ4เดือนจริงป่ะช่วงละ4เดือน1ส่วน3สุดท้ายของปีเริ่มตั้งแต่รอมฎอนชาวานซุลกะอดะห์ซุลฮิจญะห์4เดือนเป็น4เดือนที่สำคัญที่สุดในรอบปีจริงไหมถ้าเป็นวันตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนดวงอาทิตย์ตกเวลาอัสรีคือเวลาที่ดีที่สุดถ้าเป็นกลางคืนตั้งแต่ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าจนเข้าละหมาดซุบฮีก่อนละหมาดซุบฮี1ส่วน3สุดท้ายเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดถ้าเป็นสัปดาห์วันศุกร์อยู่ใน1ส่วน3สุดท้ายไหมอยู่ฉะนั้น1ส่วน3สุดท้ายของทุกเรื่องเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนี่เป็นฮิกมะห์ที่ยิ่งใหญ่นะเอาแค่นี้พอนะครับอินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวเราค่อยพบกันในโอกาสต่อไปผมใช้เวลากับพี่น้องเพียงนี้ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์Rauki Alhamdulillah Rauki Alhamdulillah จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องRauki Alhamdulillah Rauki Alhamdulillah คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah.